วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4กรกฎาคม2566นะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนอย่างฮันนามาเรียได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบไปในพื้นที่ใกล้กับเมืองอัฟดิฟกามารินกาลีแมนและสวาโทฟนะครับซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของประเทศยูเครนท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามด้านกองทัพยูเครนก็สามารถเคลื่อนทัพต่อไปได้เพิ่มเติมในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเพียงเล็กน้อยเธอได้โพสต์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการสู้รบอย่างรุนแรงกำลังเกิดขึ้นทุกที่สถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนด้วยก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนนั้นมีความคืบหน้าเพียงน้อยเท่านั้นในการโจมตีตอบโต้กับกองทัพรัสเซียเนี่ยครับในขณะที่ทางด้านยูเครนเองก็ได้มีการดำเนินการในการที่จะตอบโต้รัสเซียตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและก็ที่ผ่านมานั้นหลายคนก็ออกมายอมรับนะครับว่าการตอบโต้นั้นเนี่ยเป็นไปได้ช้าทั้งยูเครนได้ออกมาวิงวอนขอให้บรรดาพันธมิตรชาติตะวันตกเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบการช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนยังบอกนะครับว่ากองทัพยูเครนสามารถรุกคืบต่อไปได้บางส่วนในบริเวณตอนใต้ของเมืองบักมุดทางทิศตะวันออกรวมถึงในบริเวณใกล้กับเมืองแบเดียนและเมืองเมลิโตโปทางตอนใต้ของประเทศยูเครนโดยกองทัพนั้นต้องเผชิญกับการโจมตีต่อต้านอย่างหนักจากฝ่ายศัตรูล่าสุดนั้นเธอระบุว่ากองทัพยูเครนสามารถยึดคืนดินแดนจากกองทัพรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แล้วทั้งสิ้น37ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งเป็น9ตารางกิโลเมตรในภาคตะวันออกและ28ตารางกิโลเมตรทางภาคใต้ของประเทศความคืบหน้าล่าสุดทางทหารนั้นมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนระบุว่ารัสเซียได้ทำการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นครั้งแรกในรอบ12วันเมื่อวันที่2กรกฎาคมอย่างไรก็ตามทางฝั่งยูเครนสามารถยิงสกัดโดรนของรัสเซียได้ทั้งหมดในขณะที่ทางด้านพลเอกวาเลรีซาลุสนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเวลานี้การส่งมอบอาวุธจากชาติตะวันตกนั้นล่าช้าและเขารู้สึกไม่ชอบใจที่ชาติตะวันตกบางประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการเริ่มต้นที่ล่าช้าและความคืบหน้าในการโจมตีตอบโต้ใส่ของทัพรัสเซียของยูเครนทำไปได้ไม่ดีนักเนี่ยนะครับโดยเขาบอกว่าผู้คนจำนวนมากต้องตายทุกวันเพียงเพราะแค่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆออกมาจากฝากฝั่งของชาติตะวันตกที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนยูเครนแต่เวลานี้ยังทำไม่เต็มที่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมีการออกมายอมรับอีกครั้งหนึ่งว่าฝักฝั่งของยูเครนนั้นต้องเสียพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับให้กับทางด้านรัสเซียเพิ่มเติมโดยเฉพาะในสี่หัวเมืองนั่นก็คืออัฟดิฟกามารินสกาลีแมนและก็สวาโทฟนะครับในขณะที่ฝักฝั่งของยูเครนนั้นสามารถยึดกลับคืนมาได้เพียง39ตารางกิโลเมตรจากที่รัสเซียนั้นยึดครองเอาไว้เกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตรนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ